สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2023นะเพิ่งออกมาได้1เดือนนะเนี่ยฮะของ Advisor ครับตัวนี้นะฮะแรมตัวใหม่นะฮะตัวชิปประมวลผลตัวใหม่หมดเลยนะฮะเร็วมากๆและเสถียรมากๆนะฮะรองรับได้ถึง139ภาษาทั่วโลกนะฮะออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถึง16ภาษาทั่วโลกเลยหลักๆเนาะวิธีการใช้งานมีอะไรบ้างนะฮะแต่ละส่วนเลยเนาะอันนี้คือปุ่มเปิดปิดนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับกดพูดนะฮะหน้าตามันจะเหมือน iPhone 4นะขนาดเท่ากันเลยจับขนาดมือนะฮะลำโพงอยู่ด้านหน้าเสียงดังมากวิธีการใช้งานเปิดเครื่องนะฮะก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะปุ่มแดงๆเนี้ยกดค้างไว้3วินาทีเปิดเครื่องนะฮะกดค้างไว้โอเคมีไว้คำว่าปล่อยเลยนะฮะไปช้าๆนะเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยทำวิธีการใช้งานให้หน่อยนะซื้อกันไปเยอะแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ทำวิธีการใช้งานให้นะเพราะเพิ่งออกมานะขายไปหลายรุ่นนะฮะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยพัฒนาขึ้นมาจับถนัดมือนะฮะจับถนัดมือมากๆเลยโอเคก็ welcome ขึ้นมานะสวัสดีฮะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรต่างๆรอเขารีบูทแป๊บหนึ่งฮะโอเคที่ว่างจะหมดสิ้นแล้วก็นะลงที่บันทึกอันนี้ผมโหลดภาษามาแล้วนะฮะภาษาออฟไลน์16ภาษาเลยถ้าในเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องโหลดมาก็ได้แต่ผมโหลดมาลองเทสดูนะโอเคแล้วก็ครั้งแรกที่เราได้มานะฮะเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเพื่อจะโหลดภาษานะผมไม่ได้โหลดไว้ให้นะฮะบางทีผมก็ว่างๆก็นั่งโหลดไว้ให้อยู่เหมือนกันแต่บางเครื่องก็ไม่ได้โหลดไว้ให้ไปที่การตั้งค่านะฮะมาสไลด์หน้าจอนะจะมี2ฟังก์ชันตัวนี้เป็นกดพูดเนาะเดี๋ยวเราไปทีละอย่างก่อนไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะฮะถึงจะใช้งานได้ครั้งแรกนะฮะไปที่การตั้งค่าแล้วก็นี่เป็นปุ่ม Wi-Fi ฮะสมมติมันติดอยู่แล้วก็เลื่อนเปิดตรงนี้ปึ๊บตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้าน Wi-Fi โรงแรมหรือว่า Wi-Fi มือถือเรานะฮะฮอตสปอตนะฮะไปตามประเทศไหนก็ใช้ Wi-Fi ที่นั่นได้เลยนะฮะเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อนะสมมุตินะฮะเราใช้ฮอตสปอต Wi-Fi มือถือเราขึ้นมามันจะขึ้นชื่อขึ้นมาตามนี้เราก็คลิกเลือกได้เลยนะฮะอันนี้เป็น Wi-Fi บ้านผมนะฮะสมมติว่าไม่จำผมลองเชื่อมต่อใหม่นะฮะผมจะเชื่อมต่อก็แค่คลิกเลือก Wi-Fi นะฮะแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi บ้านเรานะฮะอันนี้ผมลองใส่ให้ดูนะครับของบ้านผมนะฮะ66778899ใส่ให้ถูกต้องนะฮะแล้วกดติ๊กถูกนะอันนี้รหัส Wi-Fi ของแต่ละคนอย่าลอกกันนะฮะของเราเองนะฮะถ้าเป็นมือถือก็ไปดูที่มือถือเราว่าเราตั้งอะไรไว้นะฮะก็กดถูกต้องแค่นี้นะฮะถ้ามันสำเร็จก็บอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะฮะถ้าไม่ขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วแสดงว่าเราใส่ Wi-Fi ผิดนะฮะให้เราคลิกแล้วก็เลือกไม่จำแล้วก็ใส่ใหม่นะฮะถ้าเชื่อมต่อแล้วโอเคใช้งานได้แล้วนะจากนั้นมามีอะไรบ้างการตั้งค่านะก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะเพิ่มได้แสงสว่างหน้าจอนะฮะแล้วก็บลูทูธนะฮะสำหรับเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธหรือว่าลำโพงบลูทูธก็กดเปิดตรงนี้ก็จะมีขึ้นไว้บลูทูธที่เราเปิดขึ้นมานะให้เราคลิกเลือกได้เลยนะฮะเชื่อมต่อปกติไม่มีอะไรอันนี้คือหน้าจอนะไม่ต้องหลับก็คือตั้งได้ฮะคือให้ทุกหนึ่งนาทีดับเวลาเราไม่ใช้งานก็ประหยัดแบตนะฮะหรือว่าไม่จอไม่ดับก็ได้ผมก็ตั้งไว้จอไม่ดับบางคนดับก็ตกใจบางคนเครื่องปิดเองนะตั้งได้นะบางทีเราไม่ใช้งานอาศัยวิธีปิดเองซะหรือว่าไม่ต้องปิดก็ได้แล้วก็ตั้งได้โอเคภาษาระบบตั้งได้นะบางคนบอกเฮ้ยเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหรือภาษาอื่นได้ไหมได้นะฮะก็ตามนี้เลยนะตั้งภาษาระบบได้เลยหมายถึงว่าภาษาเครื่องนะฮะผมเป็นคนไทยเราตั้งไทยไว้ก่อนนะแล้วก็วันที่เวลาก็อัตโนมัติเลยเวลามันเชื่อมต่อ Wi-Fi ของท้องถิ่นนะมันก็จะขึ้นเวลาตามท้องถิ่นเลยนะส่วนเวลาโอเคล้างข้อมูลก็คือเราอยากเริ่มใหม่ไม่ที่เราโหลดมาก็กดล้างได้นะอันนี้ก็เป็นอีมี่เครื่องพื้นที่จะเก็บนะฮะก็โอเคไม่มีอะไรหมดแล้วนะการตั้งค่าวิธีการใช้งานนะก็จะมีการแปลออนไลน์ก็คือที่เราได้139ภาษานะอีกฝั่งมันก็มี2ฝั่งให้เลือกสมมติว่าเราเป็นคนไทยเลือกภาษาไทยนะแล้วเราเป็นคนสมมติว่าแฟนเราเป็นคนอังกฤษสมมตินะฮะเราจะคุยกับคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฮะก็ได้เลยนะฮะก็ถ้าเรากดค้างผมลบให้หมดก่อนนะฮะก็ลบให้หมดได้ที่เราเคยเสนอไว้ปุ่มก็มี2ปุ่มนะฮะสีฟ้ากับสีแดงสีฟ้าคือปุ่มฝั่งนี้นะฮะหรือว่าสีแดงก็เป็นปุ่มฝั่งนี้แล้วกดข้างหน้าก็ได้นะฟ้ากับแดงก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากดข้างๆก็สะดวกกว่าสมมตินะฮะคนญี่ปุ่นคือคนอังกฤษนะฮะ
ก็กดปุ่มนี้จะพูดภาษาญี่ปุ่นนะฮะโอโยโกไซมาส Good morning, sir. Good morning. โอฮาโยโกไซมาสเนี่ยฮะคนอีกฝั่งหนึ่งภาษาฝั่งนี้กดปุ่มนี้พูดได้เลยฮะสมมุติว่าเราเป็นคนไทยนะฮะเราก็เลือกภาษาไทยฮะเนี่ยแค่คลิกแค่นี้พูดได้เลยนะฮะสวัสดีครับผมคือเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะครับสามารถแปลได้ถึง139ภาษาทั่วโลกครับこんにちは私はスマート翻訳機です世界の139の言語を翻訳できますนี่นะฮะได้139ภาษานะทั่วโลกเลยเราแค่คลิกแล้วก็เลื่อนเอาภาษาที่เราจะคุยด้วยนะเยอะมากโอเคอันนี้คือการแปลออนไลน์ที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะแล้วก็การบันทึกเสียงนะฮะการบันทึกเสียงสมมติว่าเรากำลังฟังคลิปอะไรอยู่เนาะเราจะมาเปิดแปลทีหลังก็ได้สมมติว่าเรากำลังฟังบรรยายอยู่นะฮะฟังบรรยายอยู่สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยที่กรุงเทพอากาศดีมากๆต้องการจะไปเที่ยวรอบกรุงเทพนะฮะแล้วก็นั่งเรือเที่ยวตอนกลางคืนชมแสงสีแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทางตอนกลางวันจะพาไปเที่ยววัดที่สวยกรุงเทพแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยๆในกรุงเทพนะมีหลากหลายที่มากๆเลยนะที่เป็นขึ้นชื่อแล้วก็ไปชมน้ำพุแสงสีเสียงตอนกลางคืนที่สยามที่ไอคอนสยามนะฮะจากนั้นก็จะมีการแสดงต่างๆนะฮะในกรุงเทพนะแล้วก็จะพากันไปดูการแสดงและเล่นของไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางภาคเหนือของไทยก็มีฝนตกบ้างอากาศจะดีมากๆไปดูหมอกดูทะเลหมอกได้นะมีหลายจังหวัดมากๆนะครับเนี่ยเรากดบันทึกไว้แล้วเขาจะแปลได้นะฟังทีหลังแล้วเขาจะแปลบันทึกเสียงนะฮะก็จะแปลตามที่เราพูดนะฮะไอ้บันทึกเสียงเนี่ยกำลังแปลมาคือบางทีเราฟังประชุมอะไรยาวๆเรากดบันทึกเสียงแล้วมาฟังแปลทีหลังได้นะคือถ้าเราจะฟังคนอังกฤษเราก็เอาพูดอังกฤษนะฮะก็เลือกเป็นอังกฤษกับไทยนะอังกฤษอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวฟังญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นพูดก็ตรงนี้นะฮะฉันจะเก็บบันทึกเสียงนี้ไว้ก็แค่เลือกภาษาสมมุตินะฮะมันเลือกได้ที่เราเรคคอร์ดเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะฮะเราเก็บไว้สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะเราจะฟังบรรยายจากนายญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทยเราแค่กดตรงนี้นะเขาจะพูดมาพูดจนแบบสุดท้ายแล้วเราก็กดบันทึกเสียงเก็บไว้นะเราค่อยมากดแปลทีหลังก็ได้จะมาเรคคอร์ดตรงนี้นะฮะยาวๆตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นบันทึกเสียงนะที่เราจะมาแปลทีหลังแล้วก็ออนไลน์แล้วก็การแปลแบบออฟไลน์คือหน้านี้นะสมมุติว่าเราไม่มี Wi-Fi นะฮะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็โหลดภาษามาแล้วก็มาพูดตรงนี้ได้เลยนะถ่ายภาพแปลภาษานะก็กดแล้วก็เลือกภาษาที่เราจะถ่ายนะฮะการถ่ายภาพแปลภาษาสมมติว่าเราจะถ่ายภาษาอังกฤษนะฮะเราก็เลือกภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาไทยสมมตินะเราอยากรู้เอ้ยเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยสมมติว่าเราเจอข้อความอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดถ่ายนะกดถ่ายภาพก็ให้ถูกต้องเขาสแกนให้เราเนี่ยเครื่องมือแปลภาษา AI นะก็จะแปลออกมาแบบนี้นะฮะเราแค่เลือกภาษาที่เราจะถ่ายนะฮะเนี่ยเลือกภาษาที่เราจะถ่ายแล้วแปลเป็นไทยนะฮะตามนี้เองเสร็จแล้วในการแปลภาษานะฮะเนี่ยเราก็การแปลแบบเรียลไทม์นะฮะก็เลือกภาษาที่เราพูดก็จะแปลขึ้นมาแบบเรียลไทม์ฮะแบบไม่ต้องอันนี้มันจะไม่เรคคอร์ดนะไม่เหมือนการเรคคอร์ดเมื่อกี้คือมันจะพูดแล้วก็แปลเลยเหมือนการอ่านข่าวฟังข่าวหรือว่าฟังซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าฟังประชุมแล้วก็นั่งอ่านนะหรือว่าใส่หูฟังก็ได้นะหูฟังบลูทูธที่พูดไปเมื่อกี้สมมติว่าเราคนในญี่ปุ่นจะฟังเราพูดนะฮะเราคือฟังการแปลแบบเรียลไทม์นะเราแค่กดปุ่มครั้งหนึ่งนะเขาพูดแล้วก็จะแปลมาแบบเรียลไทม์เลยนะสวัสดีครับวันนี้เป็น